าวะหัวใจเต้นปกติก็คือมีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ประมาณ 50-60 ครั้งไปจนถึง100ครั้งต่อนาทีในคนไข้ที่มาด้วยหัวใจเต้นผิดจังหวะจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดช้ากับเต้นผิดจังหวะชนิดเร็วในกลุ่มแรกพวกหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดช้าพวกนี้จะเกิดจากหัวใจห้องบนไม่ทำงานหรือว่าหัวใจห้องบนกับห้องล่างเต้นไม่สัมพันธ์กันมีอาการเหนื่อยง่ายมีใจสั่นหน้ามืดบางคนอาจจะรุนแรงถึงขั้นภาวะขั้นเสียชีวิตกันโดยกระทันหันได้ทางตรงกันข้ามถ้าคนไข้มาด้วยอีกกลุ่มหนึ่งคือหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะจะมีอัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วมากกว่า 100-120 ครั้งต่อนาทีการใจสั่นหน้ามืดเวียนศีรษะบางคนอาจจะหมดสติไปเลยก็ได้นะครับอาการจะมักจะเป็นหายๆนะครับสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ